มาครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Fear the Night นะครับกับพาร์ทที่21กันแล้วนะครับแล้วก็ผมได้ไปทำการย้ายของมานอกรอบหมดแล้วนะครับนี่ครับก็คือผมสร้างเอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้เสร็จหมดแล้วด้วยนะครับตอนเล่นนอกรอบเนี่ยบวกกับ ที่ชุดเกราะพังด้วยนะครับผมเลยต้องกลับมาใส่ชุดเก่าๆนะเพราะว่าชุดเกราะที่ว่าผมใส่อยู่ประจำเนี่ยมันหาป้ายยากนะครับประมาณนั้นหาเอ้ยต้องพูดว่าหาง่ายครับเพียงแต่ว่ามันหาลำบากนะคือมันได้น้อยครับมันหาได้ลำบากโคตรๆผมก็เลยกลับมาใส่ชุดกากๆนี่ก่อนนะครับเอ๊ะแป๊บนึงนะผมว่านะครับกางเกงนี่เรามีดีกว่านี้นี่ว่าเราน่าจะมีดีกว่านี้ครับไอเนี่ยไหนมาดูซิกับรองเท้าอ่ะไอเนี่ยดีกว่าแน่นอนครับกางเกงอันนี้นะครับบวกเกราะอยู่ที่40อันนี้ล่ะอันนี้บวกเกราะ100นะครับเปลี่ยนทันตาทันใจส่วนรองเท้าแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะไอรองเท้านี้เนี่ยมันมีเกราะที่เยอะสุดแล้วนะครับจากที่ผมเคยค้นพบมานะจากที่เคยค้นพบมานะครับแล้วก็เสื้อเกราะเรานะครับนี่มันจะบั๊กด้วยนะครับนั่นแหละก็ลองดูตรงขอบคอมันดิครับเนี่ยดูดิทะลุมาเลยอ่ะคือแบบโอ้โหมึงบั๊กได้โหดมากโหดสัตว์รัสเซียไนจีเรียใช่แล้วก็ไอเกมนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับก็คือเพิ่มของขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับเป็นอะไรเหรอเป็นเกราะครับผมนี่แป๊บนึงเดี๋ยวโชว์เอาให้ดูก่อนคือเราต้องทำให้มือว่างก่อนนะครับแล้วมันจะมีนี่ครับเป็นไงครับโล่ป้องกันได้ด้วยครับกูคือกัปตันอเมริกาโอ้ยไปโดดอะไรนี่ดงนี้วะเนี่ยโอ้ยลดนิดหน่อยเลยนิดหน่อยเฮ้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เคยให้ซอมบี้เนี่ยมันมาตบโล่เลยนะครับผมจะลองไปดูนะว่าไอ้โล่เนี่ยมันกันซอมบี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจากที่ว่าไปดูมาเนี่ยโล่เนี่ยนี่ครับก็คือชิลนะครับมันมีเกราะแค่10เองนะครับเพราะงั้นมันน่าจะกันได้ไม่ค่อยจะดีหรอกนะผมว่าแต่ว่ามันแบบว่ามันเอามาถือกำบังได้ครับนี่ครับผมว่ามันน่าจะกันได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่รู้หรอกโอเคเดี๋ยวขอไปหาพี่บี้มาลองเทสหน่อยละกันแถวๆนี้ลืมไปเลยดิว่านี่มันอยู่บนเขาครับซอมบี้แทบจะไม่มีคือพอกูอยากจะเทสซอมบี้เนี่ยโอ้ยซอมบี้ดันไม่อยู่แล้วก็ตรงนี้ซอมบี้มันพังมันพังประตูมาแล้วนะครับบ้านผมเนี่ยนะครับนี่ครับผมทำกับดักเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคือแม้แต่พี่แน่นเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้นะครับแต่ว่ามีซอมบี้อีก1ตัวครับอีก1ประเภททั่วเข้ามาได้ครับก็คือพี่สายโมบครับผมมันกระโดดเข้ามาได้เพราะว่ามันกระโดดสูงได้ไงแล้วมันกระโดดเข้ามาในบ้านผมแล้วมันก็เลยพังประตูเข้ามาตบผมครับบอกเลยว่าเกือบตายเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมกำลังคราฟของอยู่ไงแล้วแบบชุดกากเนี่ยชุดเนี่ยยังกากเลยครับก็เลยโดนตบแค่ 2-3 ทีนี้ก็เลือดลดไปครึ่งหลอดแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรเจ็บใจโคตรเจ็บใจ เจ็บกระดองใจมากผมก็เลยนี่ครับก็เลยว่าจะอัปเกรดบ้านแบบว่าผมจะเอาไอ้ลวดหนามเนี่ยตรงนี้ครับมาตั้งเอาไว้ที่รั้วตรงนี้นะครับนี่ครับตั้งสูงขึ้นมาอีกนะเพื่อไม่ให้ซอมบี้มันกระโดดขึ้นมาได้นะเพื่อไม่ให้พี่สายหมอบเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาครับบอกเลยว่าไอ้หมอบเนี่ยมันโคตรยามกระโดดเข้ามามึงคิดว่าจะกันกูได้เหรอกระโดดตบแม่งเลยประมาณนี้ครับตรงนี้วางได้ปะวางบนรั้วเนี่ยผมว่าจะวางบนรั้วเอ้ยเมื่อกี้เขียวๆเอ้ยวางได้ไอ้หมอบนี่ครับมันวางได้อ้าวแต่ว่าตรงอื่นอ๋อมันก็วางได้แหละผมว่าผมจะวางรั้วทั้งหมดเลยนะครับผมจะกันไอ้สายหมอบนะครับนี่ฮะวางไว้ก่อนตอนนี้มีอยู่แค่กี่ชิ้นวะเนี่ย6ชิ้นนะครับมีน้อยหน่อยเดี๋ยวค่อยคราฟเพิ่มครับตอนเล่นนอกรอบตอนนี้ก็เอาเท่าที่วางได้ก่อนนะฮะวางได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนตอนกลางคืนแล้วนะครับประเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามันจะกระโดดเข้ามาได้อีกหรือเปล่าส่วนซอมบี้ธรรมดาเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้แน่นอนนะผมรับประกัน 100% เลยกันไปเลยครับไอ้หมอบเนี่ยบอกเลยตัวอันตรายโคตรเพราะว่าเราฟันมันเนี่ยฟันแทบจะไม่โดนด้วยนะเพราะว่ามันหมอบอยู่ไงคือไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าซอมบี้ธรรมดาหรือว่าพี่แน่นเนี่ยมันจะเข้ามาไม่ได้นะครับนี่ครับก็คือถ้ามันอยากจะเข้ามาเนี่ยมันต้องเข้าทางหน้าประตูนะครับหรือว่าทางบันไดนะก็คือทางนู้นนะครับตัวผมปิดตายเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับปิด2ชั้นด้วยนะเพราะงั้นถ้าเกิดมันอยากจะเข้ามาเนี่ยมันต้องพังครับผมมันต้องพังเข้ามาแต่ว่าไอ้หมอบครับผมไอ้หมอบนี่มันแผนสูงกระโดดเข้ามาเลยประมาณว่ามึงคิดจะเหลี่ยมจัดใส่กูเหรอกระโดดใส่เลยครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วนะผมว่าผมจะลองทดสอบโล่เกราะนี้ด้วยนะครับใช่แล้วก็มีของมาใหม่เพิ่มอีกชิ้นนึงนะครับที่ผมไปดูมานะก็คือมันเป็นสติ๊กกี้บอมนะครับเป็นระเบิดครับผมระเบิดสติ๊กกี้บอมไหนวะสติ๊กกี้นี่ครับเป็นสติ๊กกี้บอมเป็นระเบิดความแรงอยู่ที่10นะครับ10 คือตอนแรกผมเห็นแว็บนึงเอ้ยอะไรวะมันแรงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าผมว่ามันน่าจะแรงน้อยกว่าระเบิดนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านบนของระเบิดไงผมว่ามันน่าจะปลดล็อกสลับวิลที่น้อยกว่าระเบิดนะเพราะงั้นผมเลยเชื่อว่ามันมีความแรงน้อยกว่าระเบิดแน่นอนครับผมระเบิดนี่ความแรงศูนย์อ้าวชิบหายแล้วส่วนของอย่างอื่นที่เพิ่มเติมเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะก็มีแค่สติ๊กกี้บอมนี่แหละ
นะครับกับโล่นี่ครับลูกกัปตันอเมริกาอุ้ยโทษตรงนี้ผมว่าควรจะพังทิ้งนะเพราะว่าผมจะเปิดปิดไอเนี่ยครับ จะเปิดปิดเครื่องเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมจะเปิดเครื่องนี่มันลำบากนะเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วเราสามารถเปิดเครื่องจากการที่มายืนตรงนี้แล้วก็เปิดได้เลยนะครับแต่ว่าพอมันมีรั้วมากั้นอยู่กูเปิดไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกตรงนี้แล้วก็เปิดครับใช่ครับก็แค่เดินออกไปแต่ว่าผมขี้เกียจไงคือความขี้เกียจชนะทุกสิ่งอุ้ยไปดับทำไมจะดื่มน้ำแล้วก็ไอ้พาร์ทนี้เนี่ยผมว่าผมจะไปใช้ขุนยนต์นะครับจริงๆจังๆแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ผ่านมาหลายพาร์ทแล้วก็เพราะว่ายุ่งอยู่แต่กับการหาพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็การสร้างบ้านด้วยนะครับคือขุนยนต์เนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับว่ามันจะแฮกได้หรือเปล่านะฮะผมก็ต้องไปดูคลิปของคนอื่นมาเนี่ยเขาแฮกได้นะครับเขาแฮกได้ใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่ามันแฮกยังไงนะครับใช่ครับเขาไม่ได้บอกเพราะงั้นผมเลยไม่รู้นะครับว่ามันแฮกยังไงแต่ว่าจากที่ว่ามีคนมาเม้นบอกเนี่ยข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือเราต้องรอให้หุ่นยนต์เนี่ยมันหลับไปเองครับซึ่งมันจะสุ่มวันนะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะหลับตอนไหนหลับช่วงไหนด้วยนะครับเพราะงั้นก็เลยขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าเราไปเจอหุ่นยนต์มันเนี่ยมันหลับตอนนั้นหรือเปล่าตอนที่เราไปเดินเล่นเนี่ยแล้วก็เจอหุ่นยนต์มันนอนเนี่ยมันคงจะไม่ใช่เนอะไปเดินเล่นข้างๆหุ่นยนต์เนี่ยครับมันคงจะไม่ใช่เรื่องเพราะงั้นผมเลยต้องไปส่องดูแบบชัวร์ๆนะว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันหลับจริงหรือเปล่าเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเราเข้าใกล้มันนิดเดียวมันก็จะรู้ตัวแล้วนะครับบอกเลยว่าคุดว่องไวโอเคใช่แล้วก็ไอ้บ้านหลังนี้นะครับก็สำหรับใครทั่วอยากจะมายึดเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าต้องคิดดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าไอ้บ้านหลังนี้ตอนเราวับมันเนี่ยมันจะบั๊กด้วยนะครับตอนทั่วเราวับมันเนี่ยมันติดบั๊กอยู่เนี่ยครับก็คือมันจะติดไปครึ่งตัวนะครับก็คืออีกครึ่งตัวเราเนี่ยมันจะจมอยู่ในดินนะครับเอ้ยมันจะจมอยู่ในบ้านดิแล้วก็เราต้องออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับมันถึงจะหายบั๊กครับเป็นทุกๆครั้งเลยบอกเลยโคตรอีพิกว่าแต่ไอ้โล่นี่ผมไม่รู้ว่ามันกันหุ่นยนต์ได้หรือเปล่านะก็ต้องเสี่ยงดวงอีกเช่นเคยนะครับโอเคเดี๋ยวเอากับดักไปเก็บก่อนเพราะว่าไอ้กับดักเนี่ยมันหนักมากแท็บเนี่ยตั้ง45กิโลเนี่ยเดี๋ยวขอไปเปิดเครื่องอันไฟก่อนสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมืดไงผมอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นความดูราของบ้านหลังนี้นะครับว่ามันดูราขนาดไหนนี่ครับเห็นว่ามันมืดใช่เปล่านี่เป็นไงไฟโอ้โหบัดพักตาอากาศโคตรเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วฮะเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยว่าเป็นโคมไฟนะครับซึ่งเราสามารถเปิดปิดได้ด้วยนี่เป็นไงแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็ยังสามารถวางกล่องแล้วก็วางโต๊ะคราฟได้อีกนะครับนี่ครับมันมีที่วางอีกเยอะเลยแล้วก็นี่ครับใช่ของใหม่เพิ่มมาอีกชิ้นด้วยครับก็คือนี่ครับเป็นที่วาร์ปหุ่นยนต์หมานะครับนี่แหละอย่างกับเทอร์มินาเตอร์แต่ว่าเราวาร์ปไม่ได้นะเพราะว่าเราชัตดาวหุ่นยนต์หมาอยู่ครับซึ่งก็คือถ้าเกิดเราอยากจะวาร์ปเนี่ยเราต้องไปเปิดหุ่นยนต์หมาก่อนนะไปเปิดระบบหุ่นยนต์หมาก่อนแล้วก็ค่อยมาที่เครื่องวาร์ปนี้นะครับแล้วก็ให้มันเนี่ยวาร์ปมานะครับนี่ขอไปดูไอ้หมอบเลยดิไอ้หมอบอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่ครับเป็นไงครับคือไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยซอมบี้มันแทบจะไม่มีเลยครับดูดิเป็นไงฮะโคตรอยู่แล้วแบบอย่างสงบสุขนะครับแต่ว่ามันจะมีบางครั้งครับที่ว่าก็มีซอมบี้มาบ้างนะสัก 2-3 ตัวอะไรเงี้ยมันจะมาไม่เยอะเท่ากับบ้านหลังก่อนๆแน่นอนครับผมคิดว่ามันเป็นบ้านที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะเป็นบ้านที่ดีมากครับมันอยู่บนเขาด้วยแล้วซอมบี้มันก็เลยปีนขึ้นมาบนเขาไม่ได้ครับบอกเลยโคตรชิลมาพักตากาศโอเคไปเดี๋ยวรอเช้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววายนั่นไงไอ้หมอบกูนึกแล้วใช้โล่ดูดินี่ไงฮะเป็นไงมันเข้ามาในบ้านผมได้เดี๋ยวนี้กูวางโล่ไว้แล้วแต่ว่ามันติดอุ้ยอดเด็กมันไม่ตบด้วยว่าจะเทสซะหน่อยว่ากรอบมันดีหรือเปล่าอย่างนี้ต้องเคลียร์ทิ้งนี่ครับเอาดาบฟันดูนะครับนี่ดูดิฟันไม่โดนไงแม่งมันหมอบอ้าวก็ฟันโดนบ้างแต่ว่ามันก็ตบด้วยว้ายชิบหายแล้วโล่ฟุบนี่มาลองดูสิเอ้ยตบไม่โดนครับเอ้ยคือมันจะไม่ติดเชื้อครับแต่ว่าเกราะลดครับเกราะลดเลือดลดดิแต่ว่ามันจะไม่ติดเชื้อครับเอ้ยเกราะนี่ของดีเนี่ยเนี่ยดูดิเลือดจะลดนะครับโอเคแต่ว่ามันจะไม่ติดเชื้อครับผมเฮ้ยของดีนี่ว่าอุ้ยชิบหายตบปืนหลุดโอ้โหมึงนี่ร้ายมากเอ้ยตายยากด้วยโอเคมาดูเสื้อเกราะดิมาดูดิว่าเกราะจะพังยังก็เหลืออยู่250นะครับโอเคก็ยังเหลืออีกเยอะไอ้เกราะนี้มันดีเนี่ยเพราะว่ามันกันการทั่วซอมบี้ตบแล้วจะติดเชื้อได้ด้วยนะครับผมลืมพาปืนลูกซองไปครับเพราะว่าเกิดเหตุผิดพลาดทางเทคนิคนะครับก็จะได้ใช้ปืนลูกซองยิงนะครับหุ่นยนต์เนี่ยปืนลูกซองอยู่นี่เอามาแล้วก็กระสุนใช่ผมลืมบอกไปว่าโล่เนี่ยมันคราฟได้นะครับนี่ฮะก็คือจะมีเป็นโล่ไม้หรือว่าเป็นโล่เหล็กนะครับเป็นโล่เหล็กนี่ฮะ
ซึ่งใช้ของครับก็ไม่เยอะด้วยนะครับใช้เล็กๆน้อยๆโอเคแล้วก็ก่อนที่ว่าเราจะวาร์ปไปไฟกับหุ่นยนต์เนี่ยผมจะขอมาครับสติกกี้บอมก่อนละกันนะครับว่ามันเป็นระเบิดแบบไหนนะครับเนี่ยไอ้ระเบิดแบบกลมๆแล้วก็มีแหลมๆเนี่ยต้องใช้ดินปืน3ใช้กาว3ปลอกกระสุนที่แตกแล้วนะครับอีก1แล้วก็แร่เหล็กอีก3ใช่ป่ะโอเคไม่เท่าไหร่นะครับครับได้กี่ลูกวะเนี่ยจากที่เราเอาแร่มาทั้งหมดครับได้11ลูกจัดไปทั้ง11นั่นแหละแล้วก็ลองเอาไปเครื่องใส่ซอมบี้ดูนะว่ามันจะเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วขนาดไหนโอเคครับเสร็จแล้วได้มาทั้งหมด11ลูกแล้วก็มาถือดูดิอ๋อมันใช้คู่กับลูกได้นะครับแต่ว่ามันใช้คู่กับปืนกลไม่ได้ครับนี่ครับเพราะถ้าเราถือปืนหรือว่าถือดาบเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเลยนะครับก็คือลูกเนี่ยมันจะเอาเก็บไปเลยแล้วถือคู่กับปืนพกได้หรือเปล่าถ้าเกิดมันถือคู่ได้นี่บอกเลยโคตรเทพกูจะเป็นหน่วยสวัสดไปปราบปรามไหนมาดูสิเอามาลองดูก่อนว่ามันถือได้เปล่าควบโล่เนี่ยอ้าวถือไม่ได้คือมันน่าจะถือโล่กับปืนพกได้เนาะอันนี้มันถือคู่กันไม่ได้ครับก็เสียใจแต่ว่าถือคู่กับระเบิดได้ผมนี่งงเลยคือระเบิดมึงปานะเฮ้ยมึงไม่ได้เอาไปปราบจลาจลที่ไหนอ่ะพาไปพร้อมแล้วมาครับผมจะลองเอาไปปาดูนะว่ามันระเบิดรุนแรงแค่ไหนนะแป๊บนึงขอวาร์ปก่อนเอ้วาร์ปนี่ครับคือที่วาร์ปมันอยู่ตรงเนี้ยไม่โคตรบังเลยเฮ้ยใครมันคิดที่วาร์ปมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยวาร์ปลำบากนะวาร์ปไปเลยครับแล้วก็ไปวิ่งไปดูครับไปเช็คประชากรหุ่นยนต์สิอยู่ดีมีสุขกันหรือเปล่าฮัลโหลอิสมีเอ้ยผมลืมพาเครื่องแฮกมาว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอหุ่นยนต์มันนอนเนี่ยผมก็จะได้เข้าไปแฮกเลยนะครับอันนี้ผมลืมพามาชิบหายแล้วเออช่างมันละกันพวกผมว่าผมจะแค่มาดูเฉยๆนะผมเชื่อว่าจะเข้าไปยึดซะหน่อยครับมันโหดเกินครับแค่ลองมาดูเชิงเฉยๆนะจ๊ะแค่มาลองดูสถานการณ์โอเคเดี๋ยวขอลองเอาระเบิดเนี่ยไปปาใส่ซอมบี้ดูว่ามันระเบิดรุนแรงแค่ไหนนะถ้าเกิดมันแรงน้อยกว่าระเบิดที่ว่าเราเคยคราฟมาเนี่ยก็อย่าไปใช้มันเลยนะครับเพราะไอ้ระเบิดที่ว่าเราเคยคราฟมาเนี่ยมันก็แรงกว่าอยู่แล้วแหละมันก็แรงอะนะแต่ว่าถ้าเกิดไอ้ระเบิดนี้มันกากกว่าเนี่ยก็ไม่ควรจะคราฟนะครับมึงเอาเก็บเข้าคลังไปเลยนี่มาลองกับพี่แน่นดูสิเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมึงรีคอยนานมากอะไรนั่นเมื่อกี้มึงเป็นหม้อแปลงระเบิดหรือไงมันระเบิดเท่ากับตุ่มหมาฮะต้องปาสกัดล่วงหน้าด้วยระเบิดแล้วพี่แน่นยืนนิ่งๆอยู่เออโอ้โหโคตรสกิดนะครับโคตรสกิดขี้เล็บสกิดขี้เล็บพี่แน่นมากกูเอามาทำไมวะเนี่ยระเบิดไม่ใช่วายมันลุกแล้ววายมันกระโดดแล้วด้วยแล้วนึกวิกจูก่อนฟึบโอเคเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวพี่เคลียร์ไม่ไหวไหนมาดิไอ้แหละไอ้สิวเอ้ยไม่ใช่ไอ้หมอบเอ้ยยิงยากยิงเย็นโอเคเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวขอปาดูนะครับไอ้ตรงกระจุกเนี่ยดูซิมึงจะเป็นอะไรกันหรือเปล่าลองดูซิเอ้าก็ตายนี่ว่าแต่ว่ามันดูแบบเล็กๆมันดูเหมือนกับผมไปจุดประทัดยังไงอย่างนั้นเนี่ยปาแล้วมันแปะๆไงไม่รู้อะแต่ว่าพี่นั่นเริ่มตัวแดงๆไงอาจจะบาดเจ็บบ้างนั่นแหละอุ้ยตายเลยอุ้ยเพราะว่าไอ้สติกกี้บอมเนี่ยเราสามารถเพื่อให้มันไปแปะติดได้นะครับแปลว่าไปแปะติดซอมบี้ได้นะก่อนจะทิ้งกับพี่แน่นขอลองกับซอมบี้ธรรมดาก่อนละกันว่ามันจะติดอ้าวก็ไม่ติดนี่ว่าอะไรวะเนี่ยนะลองใหม่ทีดินี่ไงแปะติดแล้วครับนู่นกลางหลังเลยอะเกือแต่ว่ามันดูระเบิดแล้วแบบมึงอะไรเนี่ยมึงจุดประทัดเล่นเหรอมันดูโคตรเล็กแอบทำให้มันอลังการหน่อยก็ได้แบบวูวาบโอเคผมว่าเราควรจะไปดีกว่านะครับแยกย้ายไปดีกว่าเว้ยอยู่นานไม่ดีผมว่านะผมจะลองไปเช็คแถบนี้ดูนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะมีของดรอปดีด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คเลยเพราะว่าผมมัวแต่ยุ่งอยู่กับหุ่นยนต์นะครับว่าจะลองเช็คดูหน่อยด้วยไอ้แถวๆเนี้ยนะว่ามันมีของอะไรดรอปดีบ้างหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมขาดแร่พลาสติกมากเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรขาดโอ้ยแต่ว่าการติดเชื้อลดไปเยอะเลยเว้ยเดี๋ยวขอกินก่อนครับเฮ้ยต้องพูดว่าน้ำยาหยอดตานี่ครับกดเลขผิดนี่โอเคน้ำยาหยอดตาช่วยได้เช่นเคยนี่ไงก็เราเข้าไปได้
แต่ก็อย่าเข้าลึกเกินไปนะครับเพราะเดี๋ยวหุ่นยนต์จะมาเอ๊ะจะว่าไปตรงนี้เราก็สามารถมายิงหุ่นยนต์ได้นี่ว่าคือเราไปล่อมันมาครับแล้วก็ให้มันเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เราก็ยิงมันได้นะครับมันก็ยิงได้ด้วยเอ้ยแต่ว่ามันจะยิงทะลุหน้าต่างหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันคือตรงนี้เนี่ยมันมีหน้าต่างครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันยิงทะลุหน้าต่างมาได้นี่กูตายเลยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ค้นได้ครับค้นได้กล่องเนี่ยค้นได้มีรวยไหมมีเศษซากเหล็กกับ power tool เอาไปแล้วกันตรงนี้กล่องอุ้ยค้นได้หมดเลยเนี่ยยัดเข้คือไอ้ตรงนี้มันที่ดรอปเหล็กนี่ว่าเนี่ยที่ดรอปเหล็กเลยครับกล่องนี้มันค้นได้หมดเลยโอ้คุ้มทรัพย์แต่ว่าโทษทีนะเราเจอกันช้าไปอ่ะทำไมเหรอเพราะผมมีเยอะแล้วครับที่บ้านเนี่ยมีเป็นโหลแล้วเสียใจด้วยเราเจอกันผิดเวลาเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ดรอปอาหารนะมันก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าไอ้พาวเวอร์เนี่ยมันก็สามารถเอาไปแปลงเป็นพลาสติกได้ด้วยนะครับนี่ครับก็เก็บไปด้วยละกันเฮ้ยฉันจะพาเธอลอยเกือบลอยแบบบักแหละเมื่อกี้เกือบจะบินโอ้โหให้มันเป็นสีชมพูรถคันนี้โคตรแปลกเลยครับวือหวามากเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันสีชมพูมาเลยครับโอ้โหดูแล้วแบบโคตรจะสะดุดตาเอาเป็นผมจะไปล่อหุ่นยนต์นะแล้วก็ลองฆ่ามันทั้ง3ตัวดูนะครับ3ตัวเลยล่ะคือตรงนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นที่ดรอปแร่ชั้นดีนะครับยิงเรียกมาหน่อยไหมหุ่นยนต์โอ้โหคือเราก็ไม่กล้ายิงใกล้ๆมันเนอะต้องยิงปืนลูกซองไกลๆผมก็ลืมพาคอสโบมาด้วยนะครับว่าจะเล็งยิงมันซะหน่อยไม่เห็นล่ะโดนแล้วว้ายหลบหลังกล่องหน่อยก็ดีเดี๋ยวมันยิงทะลุหน้าต่างมาได้ถูกกรีดแน่ๆโอ้ยมันปลิวเฮ้ยมันปลิวแรงจังวะอุ้ยมีเด้งมีเด้งมีสวดอุ้ยมันยิงแล้วมันยิงแล้วโอ้ยยิงสวดอุ้ยเฮ้ยฆ่าได้ง่ายๆนี่ว่าเพราะว่าผมว่าผมน่าจะยิงมันโดนแบบเยอะมากกว่าตอนที่ผมไปหลบอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าหลบตรงนี้เนี่ยมันจะยิงโดนเน้นๆเลยไงยิงโดนแบบจังๆเบอร์แล้ว คือเห็นเปล่าปลิวไปไกลมากเฮ้ยผมมีที่ยิงมันใหม่แต่ว่าเมื่อกี้โดนยิงไปนัดนึงด้วยครับเลือดพุ่งกระฉูดเลยกล่องลดหรือเปล่าเนี่ยกล่องไม่ลดนะหรือมันไม่โดนไม่รู้ฮะแต่ว่าดรอปลูกกระสุนเยอะมากหุ่นยนต์แฮกได้ป่ะแฮกไม่น่าจะได้ครับมันบอกว่ารอ7วิหุ่นยนต์น่าจะหายนะครับโอเคตรงนู้นก็มีหุ่นยนต์ยิงสูงๆหน่อยครับเพราะลูกกระสุนมันย้อยแล้วเข้าไปโดนมันอ้าวไม่โดนไม่โดนโคตรเปลืองยิงเล่นทำไมเนี่ยคือลืมพาคอสโบมาครับข้างในนี้ก็มีหุ่นยนต์นะครับอย่าเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวมันมาพร้อมกัน2ตัวโดนแล้ววิ่งวิ่งเอ้ยโอเคแล้วก็ลองใช้นี่สติ๊กกี้บอมลองปาใส่มันดูครับวิ่งเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายเฮ้ยระเบิดนั่นแหละโอ้โหโคตรคิดประติ๋วผมจะมาลองดูโล่นะว่าโล่มันกันหุ่นยนต์ได้บ้างหรือเปล่านะครับผมขอลองดูเลยนะว่ามันกันได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยมันกันได้เว้ยมันกันได้อะมันกันได้เอาแล้วกูมีของกูไม่ต้องค่อยพระกูค่อยโล่ก็พอแล้วชิบหายแล้วหุ่นยนต์มือโล่มันกันได้ครับแถมกันได้ดีมากด้วยยิงดิอันเด็ดอดเด็กแล้วอุ้ยแต่ว่าตังเกงลดไปด้วยฮะแต่ว่าที่เนโร่เนี่ยกันได้ดีมากครับเฮ้ยหุ่นยนต์มึงชิบหายแล้วกูมีพระแล้วพระแบบโล่เหล็กด้วยฮะมึงยกตีนมาถีบกูเลยเหรอหุ่นยนต์มันถีบทีเดียวตายเลยเนี่ยมึงถีบซะกูเป็นซากศพเลยคือมันเตะ มันยกเท้ามาเตะผมได้ด้วยอ้าวอัปเกรดความรู้ใหม่โดนยิงกูไม่เป็นไรแต่กูถูกเตะตายอันนี้โคตรเจ็บปวดเลยครับหุ่นยนต์มากูมาแก้แค้นแล้วมึงเตะกูเหรอเตะกูใช่ไหมแป๊บนึงครับต้องถือโล่ก่อนต้องไปล่อหุ่นยนต์ก่อนครับหาหุ่นยนต์ก่อนมันไปไหนแล้ววะมันกลับไปที่เก่าด้วยมึงเตะกูสบายใจเสร็จแล้วมันก็กลับไปที่เก่าอย่างนี้พี่ไม่ยอมพี่ต้องเรียกน้องกลับมานี่เลย
ยิงมันเอียงซ้ายนะครับโอเคเบี่ยงไปซ้ายหน่อยเอาฮัลโหลโดนหน่อยเหอะเปลืองกระสุนเนี่ยเอ้ยกว่าจะโดนยิงไม่ตั้งหลายนัดมันเตะผมได้ด้วยนะเพราะงั้นเราควรจะอยู่ห่างๆมันเลยนะครับตอนไปยิงเนี่ยเป็นไงไปหยามมันมากเกินไปคือคุณบอกว่ามึงมีพระเลยเตะกูตายเลยเอ้ยขอแก้แค้นนี่คือยิงโดยแบบจังๆเนี่ยมันก็ตายแบบแป๊บๆก็ตายฮะกระสุนก็ดรอปเยอะด้วยนี่มันที่ปั๊มกระสุนเลยนี่ว่ากระสุนดรอปเยอะมากครับไอ้ตรงนี้มันจุดฟาร์มกระสุนนี่ว่าอร่อยละคราวนี้ไอ้ข้างในเนี่ยก็มีอีก1ตัวนะครับปัญหาคือจะเข้าไปยิงมันยังไงดีเนี่ยไปยิงล่อมันแฮะยิงล่อมันไงดีเนี่ยต้องทำเสียงดังครับต้องวิ่งทำเสียงดังเห็นกูหรือเปล่าตรงนี้เราไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในครับเราจะเข้าไปเก็บมันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเฮ้ยมันมาทางนู้นชิบหายมันอ้อมมาว้ายโอ้มันเดินอ้อมมาไกลมากอ่ะเพื่อมาฆ่ากูเลยเหรอคืออันนี้ดีที่ว่ามองเห็นก่อนนะเนี่ยเอ้ยคิดว่ากูหลงกลเหรอคืออันนี้ดีด้วยผมไปมองทางด้านซ้ายด้วยคือมันวิ่งอ้อมมันวิ่งอ้อมจากฝั่งนู้นน่ะมันวิ่งอ้อมออกมาทางซ้ายเนี่ยนะคือเล่นอะไรเนี่ยตกใจรู้เปล่าเห็นแล้วโคตรสะดุ้งครับอุ้ยหลอนมากไม่ทันตั้งตัวอันนี้ดีเนี่ยทั่วเผลอเหลือไปเห็นก่อนน่ะถ้าเกิดไม่เห็นนะมึงเอ้ยไอ้ไปตายค่ะปั๊มแน่แหมถือโล่ไว้ด้วยนะครับโล่มันกันได้เยอะครับกันได้ดีแต่ถือไปและวิ่งไปไม่ได้นะครับมันต้องถือและเดินโอเคจากนั้นก็เหลือหุ่นยนต์อยู่แค่ข้างในนู้นแล้วนะครับก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวแหละแล้วก็จากนี้เนี่ยผมจะคอยสังเกตการนะครับว่าหุ่นยนต์มันนอนหรือเปล่าจากตรงนี้นะครับมองห่างๆอย่างห่วงๆเฮ้ฝั่งไหนวะเนี่ยแต่จำได้ว่ามันมีหุ่นยนต์อีกนะครับมีอีก 2-3 ตัวนู่นไงอยู่นู่นผมจะคอยสังเกตมันนะว่ามันนอนหรือเปล่านะฮะตอนนี้เรามีคีย์นะครับก็จริงแต่ว่าผมยังไม่มีเครื่องแฮกครับเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านก่อนละกันเดี๋ยวขอไปเอาเครื่องแฮกก่อนนะครับแล้วก็เอาของไปเก็บด้วยกระสุนเยอะมากมาเป็นตักแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเอาคอสโบด้วยครับเพื่อเอาไปซูมเล็งดูมันนะครับดูว่ามันนอนหรือเปล่าเป็นกิจวัตรประจำวันของมันอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราวาร์ปไปเนี่ยเราจะบั๊กนะครับซึ่งแต่คุณผู้ชมอยากจะเห็นเนี่ยว่ามันบั๊กยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูเลยละกันนะครับวาร์ปไปเลยครับลองดูนะว่ามันบั๊กยังไงนะฮะคือไอ้บ้านหลังเนี้ยมันดีก็จริงครับแต่ว่านี่แหละข้อเสียของมันครับมันจะบั๊กชนี้แหละนะครับก็เลยต้องออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับคือเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับกระโดดก็ไม่ได้นะเดินก็ไม่ได้ครับมันจะลอยอยู่แบบเนี้ยมาแล้วโอ้ยมาปุ๊บหิวน้ำเลยเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนตอนนี้เรามีคีย์การ์ดสำหรับแฮกหุ่นยนต์ใหญ่เนี่ยเรามีอยู่2คีย์แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาคือยังไม่รู้ว่าแฮกยังไงแต่เดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันมาส่วนศพผมนู่นนะมันจะเป็นแสงขึ้นมาเลยเป็นแสงขึ้นสู่สวงสวรรค์เฮ้ผมบอกเลยว่าถูกเตะตายนี่มันโคตรจะอัปยศข้ามากเจ้าทำอย่างนี้กับข้าได้ยังไงมันเดินอยู่ฝั่งโน้นนะครับจะเข้าไปใกล้กว่านี้ก็เสี่ยงก็เสียวอะนะ เสียวว่ามันจะตื่นหรือเปล่านู่นนะครับเดินอยู่เอ้ยย่องก่อนเอ้ยมันเห็นกูแน่ไปเชียร์แล้วอุ้ยมันเห็นพี่แล้ววายมึงอย่าปีนเอ้ยปีนได้หูยชิบหายแล้วว้าวว้าวไอ้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 กางเกงแตกแล้วมึงยิงซะกูกลายเป็นคนโรคจิตเลยเนี่ยโอ้ยไอหุ่นยนต์ผีปึ้งกูยิงเด้งเป็นปลิงเลยโอ้ยอยู่มานี่เอ้ยมันเตะโอ้ยเมื่อกี้เกือบไปแล้วครับเมื่อกี้มันง้างขามาแล้วโอ้ยดีที่ฆ่ามันได้ก่อนเดี๋ยวถูกเตะตายอีกตายรอบสองถูกยิงซะกูกลายเป็นคนโรคจิตไปเลยเนี่ยกางเกงพังไปแล้วครับชุดกรอกก็เกือบจะไม่รอดโล่ก็เกือบจะพังแล้วด้วยครับโดนยิงไปเยอะหมวกก็อีกนิดนึงก็เจ๊งแล้วเนี่ยโอ้ยยังเหลือหุ่นยนต์อีก
ผมว่าจะมาสังเกตการนะครับคือหุ่นยนต์มันเดินมาแล้วแบบแพทเทิร์นมันเนี่ยมันจะเดินมั่วนะครับซึ่งมันก็เดินมาเห็นผมด้วยแล้วไปหลบไม่ทันเพราะว่าที่หลบมันไม่มีด้วยไงครับที่โล่งเลยเนี่ยบนหลังคาวิ่งหลบไม่ทันครับโอเคเดี๋ยวขอจุ๊บไปใหม่อาจจะเหลือสักตัวแล้วแหละผมว่านะบอกเลยครับว่าการส่องหุ่นยนต์นี่มันส่องยากมากนะเนี่ยคือหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยึดยากมากนะครับเพราะว่าเราเข้าใกล้ก็ไม่ได้สังเกตการก็ไม่ได้มืดก็มืดและสุ่มอีกว่ามันจะนอนหรือเปล่าบอกเลยว่าโคตรชิบหายวายป่วงครับในการยึดหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรยากเลยครับโคตรฮาร์ดคอร์ตรงไหนวะเนี่ยหุ่นยนต์มึงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยเจี๊ยแล้วกูเห็นเอ้ยมันเห็นอีกแล้วโอ้กูฆ่าหมดแล้วมั้งเนี่ยกูฆ่าล้างบางแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่เหลือตัวโอ้ยต้องมาฆ่าล้างบางหุ่นยนต์เนี่ยผมไม่เคยคิดจะยิงพี่ๆเลยครับผมแค่จะมาสังเกตการมันไปอุ้ยอุ้ยคือเมื่อกี้หลบได้ครับคือผมถอยออกมาห่างๆไงอุ้ยเกือบตายอุ้ยอุ้ยถูกเตะซะช้ำเลือดเลยห่างๆหน่อยห่างเอ้ยยิงดิเฉียดเฉียดก็พอเพราะว่าโดนยิงสักนัดหนึ่งผมก็ตายเนี่ยฮิวก่อนลืมฮิวเลยนี่ว่ามียาฮิวนี่ว่าแต่ว่าลืมเอ้ยมึงตายสิเฮ้ยมึงตายโอ้ยซีซัสกระสุนก็อื้อแต่หุ่นยนต์คงจะหมดแล้วครับผมฆ่าล้างบางไปหมดแล้วมั้งเนี่ยว่าจะมาสังเกตก่อนก็ถือว่าเข้าไปเช็คข้างในเลยละกันนะเนี่ยผมว่ามันดับคออะไรบ้างครับจากการที่จะมาสังเกตหุ่นยนต์ก็กลายเป็นการฆ่าล้างบางเพื่อไปฟาร์มของอะไรเงี้ยทำไมพวกท่านถึงตามไล่เตะผมอย่างงี้ผมก็จำเป็นที่จะต้องรักษาตัวต้องฆ่าพวกท่านถูกฆ่าล้างบางเกี้ยงหมดแล้วครับเกี้ยงหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือสักตัวช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีละกันคือเราเข้าใกล้มันนิดเดียวเป็นไงมันก็เอ้ยมันมีปืนดรอปด้วยนี่ว่าผมเพิ่งสังเกตเห็นคือเข้าใกล้นิดเดียวเนี่ยมันก็ได้ยินแล้วก็มันก็วิ่งไล่ผมมาแล้วครับตรงนี้มีกล่องดรอปกระสุนเอ้ยได้จนเอือนแล้วเอามาทำไมเนี่ยกระสุนเอาน้ำด้วยครับน้ำคือผมเอือนแล้วอะกระสุนเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยตรงนี้ฟาร์มไม่ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ยึดนะครับเรายังไม่ได้ยึดปั๊มนี่มันเลยฟาร์มไม่ได้เนี่ยชิบหายแล้วแล้วก็ข้างในปั๊มนี่ก็อุ้ยมีกล่องดรอปเยอะด้วยนี่กดอีเอ้าลุ้นได้โอ้ลุ้นทะลุเอาแล้วได้ของฟรีนิดหน่อยดูซิได้อะไรเสร็จโจนครับอย่างนี้ได้ปืนลูกซองครับว้าวปืนลูกซองแฟร์แหละกับระเบิดแล้วก็กระสุนโอ้โหกระสุนลูกซองครับได้เยอะมากกระสุนปืนกลด้วยนี่มันคลังเลยเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นปั๊มแน่วะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ค้นไม่ได้นะครับมันล็อกไว้พวกเราต้องยึดก่อนครับเอ้ยผมลองหารูดูหน่อยจะดีกว่าไหมเนี่ยอันนี้15,000ผมว่าน่าจะยึดยากพอๆกับห้างเลยนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันก็มีพลังที่สูงมากด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าถ้ามันยิ่งมีพลังปั่นไฟเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งยึดยากนะครับข้างในนี้มีกล่องให้สักนิดหน่อยไหมแต่ว่ามันมีหมวกกรรมกรเยอะมากนะเป็นหมวกติดไฟเนี่ยดูดิหมวกติดไฟให้รูดนะครับมีเยอะๆมีกล่องอยู่รู้สึกจะมีเยอะด้วยนะครับตรงนั้นก็มีอาวุธตรงนั้นก็หมวกมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเยอะไปหรือเปล่าข้างบนนั้นไม่ใช่ฮะตรงนี้ก็มีกล่องครับเอ้ยตรงนี้เล็กๆน้อยๆค้นเอ้ยหัวโผล่แป๊บนึงครับหิวอาหารกินก่อนหัวโผล่ตรงนี้กล่องอันนี้เสร็จโจดีครับ2ชิ้น2กล่องดีได้มา2กล่องครับตรงนี้ดูซิได้ของอะไรอีกบ้างคือของดรอปดีมากนะครับระเบิด4ลูกปืนลูกซองกระสุนปืนกล77นัดกระสุนปืนลูกซองอีก180นัดแล้วก็กระสุนปืนพกอีกโอ้โหอื้อมากได้กระสุนจนเอือนแล้วเนี่ยผมได้จนเอือนแล้วครับโอ้แต่ก็อย่างว่าแหละมันไม่อยากได้เท่ากับหุ่นยนต์นะครับ
คืออยากจะมาสังเกตการเนี่ยแต่ว่ามาสังเกตไม่ได้ครับอุยุดมันชิงตายซะก่อนต้องพูดให้ถูกว่ามันชิงเห็นผมซะก่อนนะครับก็เลยเข้าไปสังเกตการมันไม่ได้ก็โอเคผมก็สลับเกมFear the Night นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็วายวายเสียงแน่นมันเลยครับก็สำหรับเกมFear the Night นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ